วัสดีค่ะพบกับช่วงสตาร์ทอัพโชว์เคสพื้นที่โชว์ของของเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพเมืองไทยกับเฟนฟายธัญชนกบุญอินตานะคะคุณผู้ชมคะในช่วงเปิดเทอมแบบนี้ผู้ปกครองหลายๆคนค่ะอาจจะต้องเจอกับปัญหาระหว่างที่ไปรับบุตรหลานนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรรวมถึงตำแหน่งในการไปรับบุตรหลานค่ะวันนี้สตาร์ทอัพโชว์เคสค่ะเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Kiss Up ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานความน่าสนใจของเขาจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมคงพันชมารัตน์หรือปองนะครับ CEO และ Founder ของบริษัท Articulus ครับสวัสดีค่ะอัมภาพัชชมารัตน์ค่ะ CMO และ Co-founder ของบริษัท Articulus ค่ะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือแอปพลิเคชัน Kids Up นะครับซึ่งเกิดมาจากประสบการณ์ของเราที่เป็นพ่อแม่นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรามีชีวิตอยู่ในเมืองนะครับการไปรับลูกแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างผมเองเนี่ยไปรับลูกเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับนอกจากรถติดหน้าโรงเรียนแสนสาหัสแล้วนะครับก็จะสร้างมลพิษให้กับโรงเรียนให้กับบุตรหลานของเราเองนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เลยไปสังเกตนะครับว่าทำไมรถถึงติดนะครับเหตุผลที่รถติดเป็นเพราะว่าผู้ปกครองไปจอดรถหน้าโรงเรียนนะครับเหตุผลที่จอดรอเป็นเพราะว่านักเรียนไม่พร้อมนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดลูกเราเป็นลูกเล็กๆนะฮะอะไรอย่างอยู่ในระยะแค่ประถมนะฮะเราก็คงไม่อยากให้ลูกมีมือถือใช่ไหมครับเวลาที่เราไปรับลูกเนี่ยคำถามคือเราจะสามารถสื่อสารไปยังลูกได้ไงนะครับว่าเราจะไปรับลูกกี่โมงนะครับปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนได้มีวิธีการจัดการนะครับหลักๆอยู่2วิธีนะฮะวิธีแรกคือให้ผู้ปกครองนะครับเขียนชื่อลูกหลานตัวเองแล้วให้ผู้ปกครองเนี่ยแสดงให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนนะครับเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นชื่อนักเรียนเนี่ยก็ทำการวิทยุไปบอกเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนเพื่อเตรียมนักเรียนมาขึ้นรถนะฮะส่วนวิธีที่2เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะครับซึ่งจะสามารถจำทะเบียนรถได้ทุกคันนะฮะพอเห็นทะเบียนรถเนี่ยจะทราบทันทีนะครับว่ารถคันนี้มารับนักเรียนคนไหนนะครับก็จะเรียกชื่อนักเรียนนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ดีนะครับแต่ปัญหาคือวิธีนี้จะสามารถทราบว่าจะรับนักเรียนคนไหนได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองอยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะครับผู้ปกครองมาจอดรอนะฮะอาจใช้เวลา5นาทีนะครับซึ่งก็ดูเหมือนไม่นานใช่ไหมครับแต่ว่าลองคิดดูนะครับ1วันเนี่ยมีรถมารับนักเรียนเป็นหลายๆร้อยคันนะครับรถก็คือติดสะสมหน้าโรงเรียนมากๆนะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำยังไงนะฮะเพื่อที่จะให้โรงเรียนเนี่ยทราบล่วงหน้าว่าผู้ปกครองจะมารับนักเรียนคนไหนโดยที่เด็กไม่ต้องมีมือถือนะครับเราเลยคิดออกแบบว่าถ้าเราสามารถลดเวลาที่ผู้ปกครองมารับรอนักเรียนนะครับจากเดิมอาจจะรอ5นาทีนะครับถ้าเราสามารถให้ผู้ปกครองเนี่ยจอดรอได้เป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยปริมาณรถที่สะสมหน้าโรงเรียนเนี่ยลดลงอย่างทันทีนะครับทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้นนะครับเราเลยนำแนวคิดนี้นะครับมาสร้างแอปพลิเคชันตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะสร้างนะฮะว่ามันสามารถที่ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเราเลยนำความคิดนี้ไปนำเสนอให้กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหรือ NIA นะฮะซึ่งท่านก็กรุณาให้เงินทุนในการสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับหลังจากที่โรงเรียนตอบรับการใช้งานแล้วนะคะแอปพลิเคชัน Kids Up ของเราท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store แล้วก็ Google Play เลยนะคะท่านผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้อย่างง่ายดายค่ะเพียงใช้แค่เบอร์มือถือของท่านใช้ในการลงทะเบียนระบบจะส่ง OTP ไปให้ที่เบอร์มือถือของท่านนะคะเพื่อ verify ว่าท่านเป็นผู้ปกครองและเป็นผู้ใช้เบอร์นั้นจริงหลังจากที่ท่านผู้ปกครองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถเริ่มใช้แอปพลิเคชัน Kids Up ได้โดยเปิดแอปพลิเคชันก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับนักเรียนที่โรงเรียนนะคะกดที่ปุ่ม Call My Kids บนแอปพลิเคชันระบบจะทำการคำนวณระยะเวลาการเดินทางที่ท่านจะไปถึงโรงเรียนและนำผลไปแสดงบนหน้าจอที่โรงเรียนจัดไว้นักเรียนจะสามารถเตรียมตัวได้ทันเวลาค่ะเนื่องจากนักเรียนจะสามารถทราบว่าผู้ปกครองจะมาถึงในเวลากี่โมงนะคะและไปรอที่ท่ารถที่โรงเรียนจัดไว้ค่ะเมื่อท่านผู้ปกครองมาถึงหน้าโรงเรียนค่ะสามารถกดที่แอปพลิเคชันอีกครั้งเพื่อรับเลขรับนักเรียนเลขรับนักเรียนนี้จะถูกใช้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนคุณครูจะตรวจสอบเลขรับนักเรียนก่อนที่จะส่งนักเรียนขึ้นรถอย่างปลอดภัยค่ะเมื่อเราทำการทดสอบแอปพลิเคชันนี้กับโรงเรียนมาเป็นเวลา1ปีเราทำการ research and development จนทราบว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์ที่ตอบโจทย์ผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนนะคะเราจึงนำแอปพลิเคชันนี้ไปประกวดที่งาน ICT ASEAN Award ในปี2018ที่บาหลีนะคะเราได้ที่3กลับมาจากทั้งหมด10ประเทศผู้เข้าแข่งขันอ
แอปพลิเคชันคิดซับนะครับนอกจากจะช่วยผู้ปกครองและนักเรียนนะครับได้รับประโยชน์ในการที่ประหยัดเวลานะครับในการที่มารับนักเรียนตอนเย็นทุกวันนะครับอีกท่านนึงนะครับที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือเจ้าที่ตำรวจนะครับทางบริษัทเองก็มีการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบถึงประโยชน์และให้ผู้ปกครองเข้ามาใช้งานตัวคิดซับเพื่อลดแก้ไขปัญหาจราจรหน้าโรงเรียนครับหลังจากที่เราได้ทำการเปิดแอปพลิเคชันให้โรงเรียนทั่วไปมาเข้ามาใช้งานนะครับจากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา8เดือนนะครับปัจจุบันมีโรงเรียนที่ให้การตอบรับเข้ามาใช้งานระบบเรานะครับมากกว่า30โรงเรียนนะครับในเขตกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และก็ภูเก็ตนะครับจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันคิดซับเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยและสร้างประโยชน์ให้กับคนในเมืองนะครับไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะครับแต่หัวเมืองในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันคิดซับนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วครับว่าโรงเรียนนั่นเองเนี่ยอยู่ในสังคมนะครับและอยู่ในคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่นะครับถ้าโรงเรียนหนึ่งนะฮะช่วยในการที่จะเข้ามาลดแก้ไขปัญหาจราจรนะครับการจราจรเนี่ยก็จะส่งผลให้โรงเรียนอื่นมีปัญหาจราจรนั้นลงไปด้วยนะครับลองคิดสิครับว่าถ้าเกิดหลายโรงเรียนนะครับมาช่วยกันใช้งานนะครับทำให้การจราจรโดยภาพรวมมันดีขึ้นนะครับทุกๆคนก็ได้รับประโยชน์นะครับค่ะเมื่อการจราจรดีขึ้นนะคะเราก็ใช้น้ำมันลดลงนะคะเราสามารถลดมลพิษรอบๆโรงเรียนได้นะคะทำให้ลูกๆของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาในการรับน้องน้อยลงทุกคนในครอบครัวก็สามารถมีชีวิตครอบครัวใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีขึ้นนอกจากนั้นเรายังช่วยประเทศชาติประหยัดน้ำมันประหยัดทรัพยากรและตัวเราเองก็ประหยัดเงินด้วยค่ะและทั้งหมดก็เป็นแอปพลิเคชันคิดซับนะครับจากบริษัทอาร์ติคูลัสครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แอปพลิเคชันคิดอัพนะคะถือได้ว่าสร้างขึ้นมาจากเพนพอยต์การเป็นคุณพ่อและคุณแม่ประสบปัญหาในการไปรับลูกๆจุดเริ่มต้นครั้งแรกค่ะเราเริ่มต้นยังไงบ้างคะทำไมถึงแบบเอ๊ะถึงออกมาหน้าตาเป็นแอปพลิเคชันคิดอัพคะเป็นเริ่มแรกเลยค่ะเกิดจากที่พี่เอไปรับลูกที่โรงเรียนทุกวันค่ะจากนั้นเนี่ยเรารับอยู่นานหลายปีนะคะกว่าเราจะคิดออกว่าเราควรจะมีการแก้ปัญหาใดๆเกิดขึ้นเนี่ยรถติดทุกวันนอกจากนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพื่อนผู้ปกครองทุกท่านก็บ่นกันมากว่ารถติดหน้าโรงเรียนทุกวันโรงเรียนก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านมันก็เป็นการยากนะคะที่ผู้ปกครองเนี่ยจะร่วมมือกับโรงเรียนด้วยความที่เราไม่มีตัวเลือกใดๆจริงๆตอนนั้นก็มาปรึกษาพี่ปองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีเพราะมันเป็นปัญหาของทุกคนมันไม่ใช่แค่เราโรงเรียนเองก็มีปัญหาในการที่จะจัดเจ้าหน้าที่มาคอยช่วยเหลือผู้ปกครองผู้ปกครองเองก็มีปัญหาในการที่จะไปรับนักเรียนอยากจะไปถึงตัวลูกอย่างรวดเร็วและปลอดภัยทำยังไงดีเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนจราจรก็มีปัญหาในการที่จะจัดการจราจรการบริหารจัดการใช่ค่ะทุกฝ่ายมีปัญหาหมดเลยเราก็คิดว่าเราควรจะต้องเข้ามาดูตรงนี้แล้วล่ะว่ามันทำยังไงดีถึงจะมีเครื่องมือที่จะทำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าต้องเป็นแพลตฟอร์มนี้แล้วแหละคิดอัพเนี่ยแหละตัวนี้ระบบการทำงานแบบนี้ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปัญหาจราจรเนี่ยถ้าเราคิดถึงปัญหาจราจรเนี่ยเราจะคิดเลยว่าคนแรกต้องแก้ไขเนี่ยคือตำรวจค่ะนะครับหรือว่าโรงเรียนแต่บางทีเราลืมไปว่าเราเองนี่แหละเป็นคนที่ไปรับเราเองเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรเราก็เลยคิดว่าการแก้ไขจราจรที่มันยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีภาพของผู้ปกครองอยู่ในภาพด้วยนะครับแต่ว่าการที่จะมีผู้ปกครองในภาพเนี่ยคือมันต้องง่ายสำหรับเขามันต้องไม่ลงทุนมันต้องไม่ต้องใช้ความพยายามมากเราก็เลยคิดว่าสิ่งนึงที่ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถจะเข้ามาใช้ได้คือมันต้องง่ายสิ่งนึงที่เขามีอยู่ทุกคนแล้วปัจจุบันคือสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนั่นเองใช่เราเลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันนะครับที่เขาสามารถที่ดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยผู้ปกครองก็น่าจะเข้ามาใช้ได้ง่ายๆอันนี้คือฝั่งผู้ปกครองนะครับฝั่งโรงเรียนก็เช่นกันถ้าเราบอกว่าเอ้ยผมอยากจะแก้ไขปัญหาจราจรแล้วคุณต้องไปลงทุนระบบเป็นล้านเนี่ยเขาเองเขาอาจจะไม่ทำเหมือนกันเราเลยคิดว่าทางโรงเรียนเองก็ต้องง่ายด้วยฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็ทำงานคู่กับระบบคลาวด์นะครับก็คือโรงเรียนเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยเพิ่มมีแค่จอมีแค่แล็ปท็อปสามารถที่ดึงข้อมูลมาแสดงผลได้ทันทีพูดง่ายคือถ้าโรงเรียนต้องการใช้สื่อสารผู้ปกครองใช้ได้ในเวลา2วันไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะครับขั้นตอนในการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนค่ะเราเข้าไปต้องเข้าไปเทรนให้เขาด้วยไหมคะว่าการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างออกใช่ครับเพราะว่า
ผู้ปกครองก็จะมีความเข้าใจในการใช้งานที่ไม่เท่ากันนะครับในการใช้งานเนี่ยเราต้องให้ทางเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าระบบเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการความร่วมมือของผู้ปกครองด้วยนะฮะขั้นแรกคือเราจะแจ้งผู้ปกครองว่าในการลงทะเบียนเนี่ยผู้ปกครองต้องใช้เบอร์มือถือตัวเองนะครับขั้นตอนก็จะมีการส่งรหัส OTP ในการรีจิสเตอร์เพื่อเมคชัวร์ว่าไม่มีใครสามารถเอาเบอร์ไปใช้ได้นะครับการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะฮะผู้ปกครองเองบางทีเราบอกให้ใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยเขาเกิดความกลัวนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราอธิบายขั้นตอนในการทำงานว่าคุณลงทะเบียนเสร็จคุณกดที่แอปเพื่อไปรับลูกเนี่ยจริงๆแล้วกดแค่2ปุ่มเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพอเขาเข้าใจว่าใช้งานยังไงเนี่ยผู้ปกครองก็จะเลิกกลัวและเข้ามาใช้ต้องลองใช้ก่อนต้องลองใช้ก่อนนะครับฝั่งโรงเรียนก็เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอนแรกเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแอปพลิเคชันเนี่ยจะมาช่วยคุณอย่างมากจากเดิมที่เจ้าหน้าที่ที่ผมให้เห็นในรูปนะครับยืนอยู่หน้าโรงเรียนวันที่ฝนตกตากแดดท่านก็ต้องมายืนที่อยู่ท่านก็ต้องมายืนที่นั่นเพื่อดูทะเบียนรถนะครับหลังจากที่แอปพลิเคชันเข้าไปเนี่ยพี่เนี่ยเขาก็จะมีไอแพดหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยในการที่จะดูเลยว่าผู้ปกครองท่านไหนที่โรงเรียนแล้วนะครับไม่ต้องไปยืนตากแดดตากฝนพอเราสื่อสารเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับจากทุกฝ่ายเนี่ยเขาก็จะหันเข้ามาร่วมมือทันทีครับหลังจากที่คิสอัพสร้างเสร็จแล้วผลิตเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมที่จะนำไปใช้พอนำไปใช้ปั๊บเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะให้เราได้เห็นค่ะจริงๆเราเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นได้ชัดมากเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ก่อนอื่นเลยคุณพ่อคุณแม่ชอบมากนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เวลามารับลูกที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเขาสะดวกสบายมากขึ้นจากเดิมที่จะต้องไปหาที่จอดรถทะเลาะกับพี่ยามทะเลาะกับพ่ออ้ออะไรเงี้ยก็สามารถมาถึงปุ๊บรับลูกขึ้นรถได้เลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าการรับลูกแบบนี้ปลอดภัยสำหรับลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบมากทีนี้เนี่ยอันที่สองที่เห็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าการจราจรในโรงเรียนดีขึ้นมากคือรถไหลเวียนดีขึ้นมากทีนี้พอรถไหลเวียนดีขึ้นแล้วเนี่ยทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามลพิษรอบๆโรงเรียนก็ลดลงทีนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายๆท่านบางทีไม่ทราบว่าการที่เราไปจอดรถรอลูกรถติดคุณพ่อคุณแม่อยู่ในรถไม่รู้สึกนะคะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันแย่พี่เคยไปนั่งอยู่กับนักเรียนนั่งรอที่ท่ารถกับนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเรารู้สึกถูกลมควันนะเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้อากาศในโรงเรียนเนี่ยดีขึ้นมากแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็แฮปปี้มากเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนที่จัดการจราจรนะคะก็ทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องไปยืนตากแดดตากฝนเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นแล้วเราเห็นว่าทุกฝ่ายแฮปปี้ทำให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางเรียกว่าได้สิ่งตอบรับที่ประสบความสำเร็จทีเดียวเลยนะคะผลตอบรับดีขนาดนี้แผนในอนาคตวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะจริงๆแล้วในแผนระยะสั้นเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนให้โรงเรียนเข้ามาใช้เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าเราต้องการสร้าง impact ในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสร้าง impact ได้เนี่ยมันต้องทำให้ปริมาณของโรงเรียนที่เข้ามาใช้เนี่ยต้องเยอะขึ้นเช่นแผนที่เราคิดไว้คือเราต้องการที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนะครับเช่นไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart City หรือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพื่อจะทำให้ปัญหามลพิษนะครับหรือปัญหาการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ย มันง่ายขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้จำนวนโรงเรียนเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยเราคิดว่าเนื่องจากเราเคยไปออกงานที่ต่างประเทศเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมผู้ร่วมสตาร์ทอัพด้วยกันเนี่ยจากประเทศอื่นเขาก็มาถามเราว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ยูมีที่ประเทศยูเนี่ยมันไม่ต่างกับที่ไอมีเหมือนกันนะครับเราเลยคิดว่าหลังจากที่เราสามารถที่จะใช้งานในประเทศได้มากระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราเองเราก็อยากจะนำประโยชน์เนี้ยไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นกันครับย้ำกันอีกสักนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ปกครองที่สนใจอยากใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะคุณเอได้ค่ะก็ถ้าสนใจอยากใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะก่อนอื่นเลยโรงเรียนต้องตอบรับการใช้งานแอปพลิเคชันเราก่อนนะคะและท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store แล้วก็ Google Play ค่ะ อยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะร่วมกันใช้งานแอปพลิเคชันอยากเชิญชวนโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะคะหากมีปัญหารถติดอยู่ช่วยกันใช้งานแอปพลิเคชันนี้จะทำให้เราสามารถช่วยกันลดปัญหาการจราจรบริเวณโรงเรียนช่วยกันลดมลพิษในโรงเรียนค่ะแล้วก็ท่านผู้ปกครองก็จะสามารถรับลูกได้รวดเร็วปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะครับสามารถที่จะติดต่อเราได้นะครับที่ช่องทาง Facebook นะครับKidsUp Smart School นะครับหรือว่า
ไปที่ LINE นะครับ @kidsup นะครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทั้งสองท่านนะคะฝากให้กำลังใจสตาร์ทอัพในเมืองไทยด้วยค่ะครับคือผมว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าปัญหาที่เราต้องการแก้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่มากพอนะครับและเรามีความพยายามอดทนมากพอเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับและตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับสตาร์ทอัพนะครับเพราะว่าหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเยอะนะครับในเรื่องของการให้เงินทุนนะครับในเรื่องของการให้คำแนะนำนะครับผมคิดว่าไม่มีเวลาไหนดีที่สุดแล้วครับสำหรับในการทำสตาร์ทอัพเท่ากับเวลานี้นะครับสำหรับเพื่อนๆสตาร์ทอัพทุกท่านนะคะการทำรีเสิร์ชแล้วก็ได้ข้อมูลลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าพูดคุยกับผู้ใช้งานแล้วการนำมาแก้ไขปัญหาที่เรากำลังแก้อยู่เนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะจริงๆท่านสตาร์ทอัพทุกท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจดีอยู่แล้วนะคะเท่าที่เห็นก็อยากจะเน้นเรื่องนี้ว่าบางทีเราทำแอปพลิเคชันของเราหรือว่าเราทำงานของเราเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทำเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยพยายามพูดคุยกับผู้ใช้เยอะๆค่ะก็จะสามารถทำให้เราพัฒนาแอปพลิเคชันเราได้ดียิ่งขึ้นไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือแอปพลิเคชัน Kiss Up ค่ะฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณปองและคุณเอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับเปิดโลกวันใหม่ Welcome World ช่วงนี้เฟ้นฟ้าและคุณปองคุณเอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ